ลู่เฉินตอนแรกทำไมนายต้องไปจากฉีนิงเหรอฉันหมายถึงนายเจอเรื่องอะไรในที่ทำงานหรือเปล่าถึงได้ตัดสินใจไปพูดยากเหรอขอคิดก่อนว่าจะพูดยังไงช่างเถอะฉันไม่อยากรู้แล้วสองปีแรกที่ฉันมาฉีหนิงฉันมีสามทางเลือกตอนนั้นหัวหน้าของที่นี่มีมาสองคนตอนเลือกคนผู้กองเก่าคุยกับฉันสองสามชั่วโมงเขารู้ว่าฉันอยู่ปักกิ่งไกลจากฉีหนิงกลัวฉันจะไม่มาเขาไม่ใช่คนพูดเก่งสายตาที่มองหาผู้ชายที่ดีที่มองมานั้นทำให้ฉันเลือกฉีหนิงหัวหน้าสองคนที่มาวันนั้นคนหนึ่งในภารกิจต่อมาปลีชีพเพื่อคุ้มกันเพื่อร่วมงานอีกคนคือผู้กองเก่าของฉันตอนปัดกวาดลุมศพวันนั้นเธอเคยเห็นครั้งก่อนที่เธอมาฉีหนิงเขาเพิ่งสละชีพไม่นานตอนนั้นที่เธอโทรหาฉันฉันกำลังไปบ้านพวกเขาเพราะอยากไปเยี่ยมพ่อของเขาเดิมคนที่พลีชีพควรเป็นฉันในเหล่าแก๊งท้องถิ่นฉันเคยจับพวกทำผิดซ้ำหลายรอบการตายของผู้กองคนพวกนั้นก็เป็นคนทำฉันเลยคิดอยู่เสมอว่าฉันทำให้เขาเดือดร้อนต่อมาฉันก็ยื่นเรื่องลาออกอยากถามอะไรอีกไหมไม่แล้วไม่ค่อยเห็นนายพูดเยอะเท่านี้คนในทีมอยากเจอเธอเจอฉันเหรอจะแต่งงานไม่ใช่เหรอพวกเขาอยากเจอพี่สะใภ้ไปครั้งนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแต่เคยเจอกันแล้วนี่นาที่ร้านอาหารเมื่อครั้งก่อนนะครั้งก่อนเธอทำท่าทางดุไม่เห็นเลยว่าทุกคนกลัวเธอที่ไม่กล้ามาทักทายเธอเพราะกลัวเธอไม่ใช่เหรอใครกันแน่ทำท่าทางดุนายตั้งหากที่ดุฉันก็เลยดุกลับไปไปหรือไม่ไปงั้นฉันอยากใส่กระโปรงเธอรู้อุณหภูมิของชีหนิงตอนนี้ไหมใส่กระโปรงสวยจะตายไม่กลัวหนาวก็ใส่